ไล่เรียงกันไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นปฏิบัติการสายฟ้าแลบทีเดียวนะฮะตั้งแต่ช่วงตีสองเว็บไซต์ราชกาิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหนา้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้อำนาจตามมาตรา44กำหนดให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมตลอดจนพื้นที่รอบวัดบริเวณอำเภอคลองหลวงที่จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่หมู่7ถึง13ตำบลคลอง2หมู่7ถึง11ตำบลคลอง3 ให้เป็นพื้นที่ควบคุมชั่วคราวนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นไปเพื่อการบังคับใช้กฎหมายตีสีสองชั่วโมงถัดมามีกองกําลังทหารตํารวจสนที่กําลังกันเข้าไปพร้อมอยู่ที่วัดแล้วก็ไปดูแลเรื่องของการควบคุมพื้นที่กระชับพื้นที่ตีห้าสีาตำรวจเริ่มเคลื่อนไปที่ประตู5ประตู6ของวัดพระธรรมกายเริ่มเอาป้ายประกาศข้อความประกาศฐานความผิด ไปติดตั้งเอาไปแปะเพื่อให้ประชาชนให้ลูกศิษย์ในวัดได้ทราบส่วนศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็มีอยู่ไม่น้อยในเวลานั้นนะครับตีห้ากว่า,วาใช้ผ้าคลุมปิดบังใบหน้าสวมหมวกอำพรางมาสังเกตการเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปด้วยรุ่งสางขึ้นมาครับเริ่มเข้าสู่เช้าวันใหม่แล้วก็คือ6โมงครึ่งตำรวจก็เข้าตรึงกำลังบริเวณหน้าประตูหประตูห พร้อมกับการพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษห้ามไม่ให้ใครเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดภายในวัดพระธรรมกายก็สวดมนต์เสียงสวดมนต์ยังดังกึกก้องไปเรื่อยๆตอนในช่วงเช้าบรรยากาศยังเรียบร้อยถัดมาครึ่งชั่วโมงตอน7จ็ดโมงเช้าพระสงฆ์ในวัดพระธรรมกายออกไปรับบิณฑบาตภายนอกวัดพอไปบิณฑบาตก็กลับเข้ามาวัดเจ้าหน้าที่ดีเอแจ้งว่าไม่สามารเข้าไปในวัดได้ มันก็จะมีประเด็นกันอยู่นี่แหละนะครับคือพาออกไปบินาบาทแต่กลับเข้ามากลับไม่ได้ลูกศิษย์วัดก็เลยไม่พอใจโต้เถียงกันเจ้าหน้าที่ก็ขยับเข้าไปอีกปิดถนนรอบวัดและแนะนําให้ผู้ที่ใช้รถหลีกเลี่ยงการจราจรโดยรอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วตอน7จ็ดมงครึ่งเจ้าหน้าที่ก็เริ่มบล็อกรถทุกคันห้ามผ่านรอบวัดทั้งหมด ขณะเดียวกันรองอธิบดีดีเไปเจราจากับพระสนิทวงศ์ภายในวัดพระธรรมกายเพื่อขอให้ส่งมอบตัวพระธรรมชโยซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเจราจาอยู่นะครับผมโดยประมาณสัก8ปดโมงยีที่ผ่านมานะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ถแถลงถึงมาตรการในการเข้าควบคุมพื้นที่ครับยืนยันนะว่าจะปฏิบัติการจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นแล้วก็ฝากไปถึงลูกศิษย์ให้นิมนต์พระธรรมชโยออกมามอบตัว ประมาณสัก8โมง50นาทีมาตรการกดดันของเจ้าที่ครับก็ได้ผลมากขึ้นนะฮะก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีคนจากในวัดเนี่ยพยายามหาทางออกมานอกวัดประมาณสัก9โมงครับพันตำรวจโทกิสนะพัฒน,นจเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายองอาจธรรมนิธาโฆษกของทางวัด ซึ่งก่อนหน้านี้โดนหมายจับไปนะฮะก็เข้ามอบตัวกับทางตำรวจแล้วที่กองบังคับการปราบปรามซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขฮะว่าห้ามยุโยงปลุกปั่น9โ0น20นาทีพลตรรวจรีสมบัติมิลินทจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเดินทางมาที่บริเวณประตู7ของทางวัดครับเข้ามาหาเรือกับเจ้าที่ของทางวัดนะครับ แล้ว9้าโมงครึ่งที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปถึงที่วัดนะครับแล้วก็มีพันตำรวจโทสุริยาสิงหกโกมลรองอธิบดีดีไซน์ครับในฐาน,นะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมคณะได้แสดงหมายค้นเข้าตรวจค้นวัดนะครับกับตัวแทนของวัดแล้วก็มีความเคลื่อนไหวตามที่คุณช้างรายงานไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าตอนนี้เจ้าที่บางส่วนได้เข้าไปแล้วนะครับปัจจุาันในครั้งนี้เนี่ยใช้หมายค้นของศาลก่อน คือสารอุมัดหมายค้นมาเนะฮะเป็นหมายค้นแบบข้ามวันข้ามคืนแต่ว่าเจ้าที่ไม่ได้บอกว่าข้ามวันข้ามคืนที่ว่านี้กรอบเวลาที่สารให้กับหมายค้นเทั้งนี้มีกี่วันแต่ว่าเจ้าที่บอกว่าไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าเกินเวลาที่สารให้หมายค้นมามยังมีตัวของมาตา4 4ซึ่งสามารถดําเนินการได้